ขอโชว์สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ทางชนะ8 Thailand นะคะช่วงเวลาแบบนี้ค่ะมาเจอกับเราอย่างแน่นอนนะคะเปิดรายการเนี่ยวันนี้เล็กซี่อาจจะเปิดรายการคนเดียวแต่ไม่เปล่าเปลี่ยวค่ะเพราะว่ามีพิธีกรนะคะสาวสวยของเราคุณก้อยกัลยาเนี่ยยังคงอยู่กับเรานะคะและก็ต้องบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราสุดพิเศษมากๆพิเศษอย่างไรรู้ไหมคะผู้ชมขาในโลกโซเชียลค่ะมีเพจนึงนะคะเป็นการรวมตัวของหมู่ดาวค่ะเขาเรียกว่าหมู่ดาวดวงนี้เนี่ยเป็นดาวที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเขาเรียกว่ารวมตัวของสาวหล่อหรือว่าไอดอลเขามีเพจชื่อว่าทอมไอดอลค่ะซึ่งเป็นการรวมตัวนะคะของสาวหล่อหลากหลายคนเนี่ยมารวมตัวไว้ที่นี่รวมไปถึงค่ะตอนนี้ค่ะเรียกว่ากระแสการตอบรับดีมากๆนะคะจนหลายๆคนบอกว่านี่แหละคือเน็ตไอดอลตัวจริงนี่แหละคือเหล่าดาราเราคนดังของกลุ่มทอมไอดอลนะคะจนล่าสุดค่ะเป็นการนะคะรวมตัวของนักฟุตบอลสุดหล่อค่ะเขาเรียกว่าเป็นทีมนักเตะนะคะรวมทอมแซบไว้มากมายเลยทีเดียวซึ่งเร็วๆนี้ค่ะจะมีการเตะฟุตบอลประเพณีกระชับมิตรพี่กับน้องนะคะซึ่งวันนี้ค่ะพิธีกรของเราดูรู้สึกแฮปปี้มากๆดูมีความสุขดูกระชุ่มกระชวยมากๆนะแต่ก่อนอื่นค่ะคุณชมขากติกาของเราเหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยที่แฟนเพจ CS8 นะคะย้ำว่า CS8 ค่ะส่งข้อความส่งนะคะคำถามมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราได้รวมไปถึงค่ะจ้าลูกคุณทีวีรับชมเราได้ทั่วโลกนะคะแอปพลิเคชันดาวน์โหลดไปได้เช่นกันที่ App Store หรือ Play Store หลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Channel 8 Thailand ค่ะ Twitter Instagram YouTube Search ไปได้เช่นกันที่ Channel 8 Thailand และเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com ตอนนี้คนดูเรานะคะกว่าแสนคนในตอนนี้แล้วทีเดียวนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาค่ะขอต้อนรับเลยดีกว่านะคะน้องๆค่ะจากเพจทอมไอดอลนะคะกลุ่มนักฟุตบอลสุดหล่อของเราค่ะขอต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นไงคะวันนี้ดูกระชุ่มกระชวยมากเลยค่ะคือมีความสุขไหมคะมีความสุขมากเลยค่ะคุณผู้ชมมีความสุขไหมคะถ้ามีความสุขกรุณาส่งข้อความมาพูดคุยกันหน่อยนะคะรวมไปถึงแชร์ค่ะฝากกดแชร์กันไปได้เลยขออนุญาตหยิบโทรศัพท์แชร์แล้วของพี่เล็กซี่นะคะCS8 กดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยส่งคำถามมาได้เลยจีบสดๆกลางรายการได้ด้วยอยากรู้ว่าคนไหนมีแฟนไม่มีแฟนทำอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราเคลียร์คัดให้หมดเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพิธีกรอยากรู้เรื่องเดียวอ่ะอยากรู้ทุกเรื่องอยากรู้ว่าน้องๆคนไหนมีแฟนบ้างอยากรู้ทุกเรื่องเลยค่ะนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนเลยดีกว่านักเตะสุดหล่อของเรามีใครกันบ้างอ่ะแนะนำตัวกันเลยค่ะผมชินพัทรปกรณ์ชินละสอนนะครับก็อยู่ทีมขนเพชรนะครับเข้ามาเล่นกับน้องๆครั้งนี้ก็ครั้งที่2แล้วครับขอโทษนะคะชื่อทีมอะไรนะคะน้องชินขนเพชรครับทีมขนเพชรขนมาทั้งหมดที่เป็นเพชรเลยขนมาทั้งหมดที่เป็นเพชรที่เป็นดาวความสุขความสุขดิฉันเนี่ยเป็นเงินทองจินตนาการไปถึงขนเพชรอันนั้นแล้วนะคะขนเพชรที่ด้านล่างไม่ใช่นะคะแต่มีความสุขเขาบอกว่าทีมนี้เนี่ยทีมขนเพชรโลโก้ไม่ธรรมดาเห็นโลโก้แล้วเห็นโลโก้เลยนี่เป็นการรวมดวงดาวรวมเพชรเหรอคะคือทีมของผมเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นทีมที่รวมของตัวพ่อของไอดอลโอ้โหซึ่งจะแบบว่าก็จริงๆแล้วก็คือก็แก่ๆนั่นแหละครับก็คือเอามารวมกันเพื่อจะเอามาสร้างสีสันให้กับการแกล้งนะครับการแกล้งส่วนใหญ่เป็นการแกล้งมากกว่าคือไม่ได้ข่มผู้ต่อสู้ใช่ไหมคะคือผมจะเป็นทางเจนเดอร์แต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกันเองครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าเขามีการเดี๋ยวเขามีการแข่งขันกันเขาต้องคุยแข่งกันคุยข่มกันด้วยมีการบัฟกันเกิดขึ้นนะตอนนี้ใช่นะคะอ่ะมาแนะนำตัวคนต่อไปกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะต้นขิงธิติการค่ะก็อยู่ทีมเดอะพีพีคลินิกนะคะเดอะพีพีคลินิกนะคะชื่อทีมนี้คุณคุ้นหน้าเหมือนเป็นคลินิก
รักษาความคลินิกความงามด้วยใช่ไหมคะก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางคลินิกด้วยอ๋อก็เลยชื่อทีมมารวมทีมกันเตะบอลค่ะใช่มีหน้าต้นขิงเล็กมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคือหน้าแต่ละคนในทีมฟุตบอลต้องเตะมากเพราะพีคลินิกดีหมดเลยใช่พรีเซนเตอร์ด้วยเรามีได้ฉีดแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันเรื่องทีมนี้ดูพิเศษนะดูพิเศษกว่าคนเพชรนะคนเพชรก็ดูตะลึงตึงตังอะไรดูมีอะไรทีมนี้ก็ดูมีอะไรดูเป็นคนรวยนิดนึงนะมาอีกหนึ่งท่านค่ะสวัสดีค่ะชื่อโยโย่นะคะมาจากทีมลีตงเฮงค่ะลีตงเฮงชื่อทีมอะไรนะคะโยโย่ลีตงเฮงค่ะชื่อนักกูอีกชื่อนักกูคนเพชรนะอะไรนะลีตงเฮงค่ะลีตงเฮงภาษาไทยคือเล็งดีเล็งดีๆนะคุณผู้ชมต้องเล็งดีๆค่ะถ้าเล็งไม่ดีเดี๋ยวมีปัญหาโอ้ยดิฉันเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นชื่อภาษาเกาหลีก็คือถ้าหวนหวนก็คือตรงตรงเลยเล็งดีตรงตรงเลยคุณผู้ชมตรงตรงดีฮีเลยนะฮะแบบนี้ชื่อแต่ละทีมไม่ธรรมดาโอ้ชื่อทีมนี้ดิฉันขนลุกขนพองนะคะชอบให้เล็งตรงนั้นเลยนะคะด้านต่อไปค่ะโป้ค่ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะปีโป้ที่ดารัตจันทรประเสริฐนะคะหรือว่าปีโป้ก็ทาเลนต์นะคะทีมธรรมดาอยู่ทีมทอยเล็ตห้องน้ำชื่อทีมนะคะนี่คือชื่อทีมทอยเล็ตขนเพชรอะพี่บีกินขนเพชรก็ดูน่ากลัวแล้วนะพี่บีกินอีกดูอันนี้ดูหายขึ้นไปนุ้งอีกแล้วอะไรนะอะไรยีตรง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 ยีดิฉันก็ว่าเล็งตรงยีสังเกตได้ว่าชื่อแต่ละทีมเนี่ยจะเกี่ยวกับช่วงล่างอ่ะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันของพี่โป้คือทอยเล็ตทอยเล็ตทอยเล็ตค่ะแปลว่าห้องน้ำตรงตรงตัวเลยตรงตรงตัวเลยส้วมใช่ทีมอีส้วมเลยนะเพราะว่าเราเป็นคนชอบพูดว่าไปขี้ใครทำไม่ถูกใจสมมติพี่ค่ะไปขี้โอ้ก็เลยแบบก็เลยเป็นทอยเลทมันมีที่มาไงมีที่มาไปขี้ไปขี้ก็ไปขี้แล้วถ้าไม่ไปขี้อ่ะไปอย่างอื่นได้ไหมคะไปไหนไปเยี่ยมไปเยี่ยมได้ไหมไปขี้ที่ลีตงเฮงแล้วขนเพชรก็ติดมาขนเพชรติดมาเสร็จหลังจากนั้นก็ไปเอาขนเพชรออกที่ปีนี้ได้ไหมได้อันนี้ซื้ออันนี้นะเดี๋ยวดูทีมข้างหลังเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมีทีมแปลกหรือเปล่านะคะอ่ะตอบคนต่อไปเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปอกเปียอาริวัตุนหักที่แอนนนะคะมาจากลีตงเฮงเหมือนกันค่ะลีตงเฮงค่ะช่วงที่แบบเนี้ยหิวเลยหิวปอกเปียหรอหิวปอกเปียเลยอ่ะกินปีโป้ไปก่อนกินปีโป้ก่อนก็ได้กินปีโป้ไปก่อนอยากกินน้ำขิงเนาะอยากกินน้ำขิงเออหรือจะน้ำขิงเยอะค่ะนี่ลีเลงตงฮีลีตงเฮงลีตงเฮงลีตงเฮงนะคะลีตงเฮงลีตงเฮงค่ะกูขอจุนพี่นี่คนพี่นี่คนกูเลตต่ำมากเลยตอนนี้ถ้าพูดถูกเนี่ยมันไม่ขาวนะนิดนึงน้องปอกเปี๊ยะนะคะคนต่อไปค่ะค่ะแบมชยาคินนะคะมาจากทีมทอยเลทเหมือนกันค่ะทอยเลทค่ะมาที่เดียวกันทีนี้หน้าตาดีหมดเลยทีนี้หน้าตาดีแต่ว่าทำไมใส่เสื้อคนละสีอะคะอันนี้ปีแรกค่ะใช่อันนี้ปีแรกปีแรกปีแรกชื่อคนจันค่ะอยู่ด้วยกันใช่ชื่อคนจันจริงๆปีที่แล้วชื่อทีมคนจันอยู่ทีมปีนี้ชื่อทอยเลทจันอะไรจันยอยคนจันนะจันอะไรนะจันไรอ่ะใช่ไหมใช่แล้วเขาเรียกแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นทีมทอยเลทค่ะทีมที่ทีมทอยเลทใช่ค่ะปีแรกก็ว่าแย่แล้วนะปีนี้ยิ่งกว่านะอ้าวคนต่อไปค่ะสวัสดีครับณัฐสุกันดาลอมวุฒิครับทีมเดอะพีพีคลินิกครับเดอะพีพีคลินิกนี่ทีเดียวกับน้องน้ำขิงเลยนะคะเสื้อทำไมไปเหมือนทอยเลทล่ะเพราะว่าปีที่แล้วอยู่ทีมเดียวกันทีมจันทีมปีนี้ไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วรับสเปนกันมากโอ้ก็เลยเปลี่ยนคือบับกันใช่บับกันเกิดขึ้นการซื้อตัวต้องย้ายกันการซื้อตัวคือเขาบอกว่าทีมจันเนี่ยแยกย้ายไปหมดย้ายไปหมดเพราะมันจันไรเงี้ยอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างนี้ให้มันครบทีมนะคะให้มันครบทีมจริงๆแนะนำตัวมันมีกี่คนนี่ยังสนุกแล้วเลยอ่ะคนต่อไปค่ะค่ะพัตเตอร์จินภัทรว่องเวทนะคะเป็นกัปตันทีมเดอะพีพีคลินิกแล้วก็เป็นเจ้าของเดอะพีพีคลินิกด้วยดิฉันขนลุกค่ะดิฉันขอกราบก่อนนะคะเจ้าของพีพีคลินิกเลยเดอะพีพีคลินิกเลยนะคะต้องถามแบบนี้ว่า
ทำไมเราถึงเอาชื่อ The PP Clinic มาเป็นชื่อทีมฟุตบอลเลยคะอยากให้แบบว่าเหมือนแบบมันดูแบบ stand out ออกมาแบบไม่เหมือนใครแล้วก็เหมือนเราได้โฆษณาคลินิกเป็นทางอ้อมด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวหรอชื่อทีมเราไปเกือบกลัวกับพวกเนี้ยโอ้ยไปเลยตั้งแล้วมีต้องเฮงบ้างแล้วคนเม็ดอีกไม่กลัวไปเกือบกลัวเขาบอกมาดีๆก่อนคือชื่อทีมเราดูดีสุดอะไปเกือบกลัวกับพวกเนี้ยยอมเหรอฮะยอมค่ะอ๋อยอมวัตเตอร์บอกยอมวัตเตอร์บอกว่าเลือกไม่ได้แล้วฉันเลือกอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะอีกหนึ่งต้านของเราค่ะสวัสดีค่ะชื่อมนัชยาสมบัติใหม่นะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อปุ้ยนะคะค่ะก็มาจากทีมลีตงเฮงเหมือนกันค่ะเขาคัดมาแล้วจะใสๆหน่อยลีตงเฮงจะใสๆเด็กๆเด็กๆค่ะเด็กๆคือลีตงเฮงเขาจะเรื่องของอายุเด็กๆค่ะใสๆเด็กๆใสๆมาใสใสใสจังแรงเขาจะแบ่งเป็นเจนแบ่งเป็นอายุไหมคะว่าอายุนี้เข้าอยู่ทีมนี้ค่ะอายุนี้อ่ะไปทีมนั้นแก่สุดไปขนเพชรอืมใช่คนแม่ถ้ารวมอายุแล้วจริงๆแล้วสองปีได้ใช่โอ้โหเอาทุบปากนะแล้วขึ้นทะเบียนได้เลยจริงๆแล้วมีคนนี้ไปคุมทีมนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนฉันปีนี้25เธอจะอะไรกับฉันฮะอะไรนะคะอะไรนะคะ25ไปรีตรงเฮงให้ตรงนู้นหน่อยนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักค่ะน้องๆนะคะเรียกว่าเป็นดาวเด่นค่ะจากเพจนะคะทอมไอดอลต้องบอกแบบนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสหลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆในเพจนี้เนี่ยยอดคนติดตามเท่าไหร่ละคะตอนนี้ประมาณ1.8 ล้านนะครับนี่ไง1.8 ล้านอันนี้ยอดคนติดตามยอดคนเกลียดแล้วยอดคนกดไลค์อะคะโอ้เยอะอยู่ครับอ๋อเยอะอยู่นะคะฝากด้วยนะคะเพจนะคะทอมไอดอลฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรวมไปถึงน้องๆด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยเพราะเราเป็นการเรียกแฟนคลับค่ะให้มาพูดคุยกันนะคะแฟนคลับตอนนี้รอเยอะมากๆรักใครชอบใครเชียร์ใครส่งกำลังใจมาเลยขอคัดเฉพาะบุคคลมาเลยนะคะอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยใครมี FC ใครมีแฟนคลับเยอะกว่ากันนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยความหล่อสูสีแต่เรามาดูที่ FC ค่ะว่าใคร FC เยอะกว่ากันแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะมาตามผัดเผ็ดกบครับอะไรคือผัดเผ็ดกบคะบอกเมื่อวานผมไปกินกับเพื่อนมาแล้วเพื่อนเขาลืมผัดเผ็ดกบไว้บนรถผมนั่นไงมันก็เลยกินไปหมดแล้วกินผัดเผ็ดกบหมดแล้วนะคะ I'm sorry ไอ้ตัวกินกบ FC มาแล้ว FC ชินชินชินรักชินนะแชร์แล้วแชร์แล้วรักปีโปว้า FC มาแล้ว FC มาแล้วช่วยแสดงตัวหน่อยเราอยากรู้เหมือนกันว่าใครไม่มี FC ในวันนี้บ้างนะคะช่วยเชียร์กันหน่อยทุกคนนะข้างหลังเนี่ยนั่นไงช่วยเชียร์รักพัตเตอร์มาแล้วพัตเตอร์มาแล้วรักพัตเตอร์นะคะต้นขิงมาแล้วต้นขิงมาแล้วปีโป้มาแล้วรักปีโป้โยโย่รับโยโย่มาแล้วนะคะรักทุกคนเลยจ้ะจ่ายเงินเดี๋ยวนี้นี่นะคะสวัสดีคุณหมอใครคือคุณหมอคุณหมอมาพาเต้ต่อคุณหมอพาเตอร์ใช่ไม่ได้เป็นคุณหมอค่ะอ๋อนี่เป็นเจ้าของคลินิกเจ้าของคลินิกนะคะเขาทักทายมา FC ชินครับน้องแบมแบมแบมนะใช่แบมรักต้นขิง FC พี่ชินค่ะอยากเตะด้วยต้องทำยังไงบ้างครับนี่ก็ถามมาตอนท้ายเราบอกให้นะ FC ทุกคนเลยค่ะละลายมากๆเลยรักพัตเตอร์เดี๋ยววันนี้เราจะดูว่าใครจ่ายเงินแฟนคลับเยอะที่สุดนะคะระหว่างตอนนี้มาแรงมากปีโป้ชินและพัตเตอร์นะตอนนี้นะจ่ายไปเท่าไหร่โป้บอกมาเดี๋ยวนี้รักพี่ปุ้มปุ้ยน้องปุ้ยค่ะรักทุกคน FC ทุกคนค่ะในระหว่างที่เราพูดคุยเนี่ยสามารถส่งกำลังใจมาหาน้องๆได้เลยนะคะมาเราเริ่มเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะทำความรู้จักกับน้องๆมาแล้วแต่ละคนเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาคุณก้อยใช่ค่ะแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยมาจากThailand Got Talent อย่างน้องปีโป้ใช่ค่ะไปประกวดอะไรยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเริ่มต้นจากรายการThailand Got Talentซีซั่น3ซึ่งนานแล้วค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีรายการออกรายการ Legacy Voice Identity Thailand นั่นเยอะมากอย่างล่าสุดก็จะเป็นเดอะโฟนค่ะช่องวัน GMM1 ค่ะโอ้โปรไฟล์นี้เขาไม่ธรรมดาจะเน้นเรื่องการร้องเพลงใช่คือพลังเสียงแสดงว่าพลังเสียงเราแบบอ๋ออะไรไหมคะอะไร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 
ูทูบไม่ธรรมดานะเวลาคนดูต้องบอกก่อนเลยว่าคนแชร์และคนดูค่อนข้างเยอะมากนี่อยากให้น้องปิโป้โชว์พลังเสียงนิดนึงได้ไหมคะจริงๆแล้วมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยนะคะเอาไว้ชื่อเพลงเธอของฉันนี่จะท่อนฮุกท่อนฮุกอ่ะลองให้ฟังหน่อยอ่ะไม่ขอสัญญาอะไรไม่รู้จะรักนานแค่ไหนรู้แค่วันนี้ตอนนี้ฉันรักเธอหมดหัวใจฉันนั้นรักเธอคนนี้เธอได้ยินใช่ไหมทุกวันที่ผ่านเวลาที่หมุนไปบอกกันเลยว่าใจมีแค่เธอสุดยอดมากสมควรแล้วที่มาประกวดหลากหลายเวทีนะฮะเสียงน้องปีโป้ดีมากๆเลยเป็นศิลปินด้วยใช่ค่ะออกอัลบั้มใช่ซิงเกิลใช่นี่สุดยอดจริงๆตอนนี้นะดีกี้ไม่ธรรมดาดีกี้ไม่ธรรมดา FC ส่งกำลังใจมาหาน้องๆได้เลยนะคะมีหลากหลายกำลังใจส่งมาให้แล้วเดี๋ยวเราจะอ่านข้อความกันต่อเลยนะคะในระหว่างพูดคุยกับน้องๆด้วยนะคะอันนี้คือรู้ละศิลปินค่ะมาคนต่อไปเห็นบอกว่าอีกคนนึงก็เป็นศิลปินเหมือนกันน้องมิเกลมิเกลติดรับแฟนกันเองอ่ะอีกคนนึงเกี่ยวกับการเดินสายประกวดร้องเพลงเหมือนกันน้องต้นขิงต้นขิงก็เป็นหนึ่งในพลังเสียงดีไปประกวดอะไรมาบ้างคะอ๋อรายการแรกที่แจ้งเกิดในวงการก็คือไมค์ทองคำค่ะไมค์ทองคำเพราะว่าขิงแจ้งเกิดจะไม่เหมือนเพื่อนๆจะสายลูกทุ่งใช่ค่ะแล้วก็ตามต่อมาก็มาตะคีเวทีแจ้งเกิดหลายๆรายการแล้วก็ I Can See You Voice แล้วก็จันพันดาวส่วนมากจะเป็นแบบสายลูกทุ่งทั้งหมดเลยแม่ยกเขาเยอะเลยเวลาไปไหนนะแม่ยกตามเป็นขบวนเมื่อกี้นี้เป็นสายแบบ easy listening อันนี้มาสายลูกทุ่งต้นกิ่งคือสายลูกทุ่งจ๋าเลยใช่เป็นแบบไฮอัพพรนะคะเอฟบักบักบักได้เชฟบัก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 เชฟเอาเชฟบ้าขิงอะเต้นเก่งมากโชว์ต้นขิงโชว์เต้นเลยโชว์เต้นเลยเนี่ยมีคนหลายๆคนบอกเลยให้ต้นขิงโชว์เต้นเขาบอกละลายมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าต้นขิงเอานับทั้งนัดเอานับเนี่ยเดี๋ยวงานทั้งนัดเป็นพิชิตให้พิชิตให้ต้นขิงเนี่ยนี่เราทำความรู้จักกับต้นขิงแล้วนะมาคนต่อไปพี่ชินเขาบอกว่าพี่ชินเต้นเลยเต้นเลยพี่ชินพี่ชินต้องเต้นชอบแบบนี้พี่ชินเต้นด้วยเอาพี่ชินด้วยอยากพี่ชินร้องเพลงไม่ถามกูเลยว่ากูมาจากไหนกูเต้นเลยเดี๋ยวงัดให้งัดได้ไงวะงัดเลยอ่าแล้วกล้องไหนเนี่ยโอเคจุดจุดเอางัดแบบผู้ชายเขางัดกันอะงัดได้ไงอะแล้วแต่ขอเพลงขิงร้องงัดทั้งงัดทั้งงัดขอทั้งลิมิตเยอะป่ะนี่เจ๋งจังเลยอะตอนนี้เนี่ย FC ละลายไปตามๆกันแล้วนะคะ FC แฟนคลับเยอะมากๆเขาบอกว่าพี่ชินเต้นงัดเลยงัดพี่ชินทั้งร้องทั้งเต้นเลยค่ะใช้ได้มากๆเอวแบบนี้เนี่ย FC ค่ะ FC พี่นัทค่ะ FC ทุกคนค่ะชอบมากๆเลยละลายแล้วโอ้ยน่ารักจังเลยชอบค่ะอ่ะมาทำความรู้จักพี่ชินกันบ้างพี่ชินตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างคือผมอยู่กับค่ายลูกคนเล็กแล้วนะก็คือทำเพลงอยู่ตอนนี้แล้วก็คือก็มีเพลงซิงเกิลออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาจากไอแคนซีแต่ที่มันรู้จักคนเยอะๆก็มาจากการตักโป้งนี่แหละครับแล้วก็มาไอแคนซีดูไว้ค่ะอันนี้คือสำคัญมากๆก็เป็นศิลปินใช่ค่ะศิลปินแล้วก็เดี๋ยวว่าที่ศิลปินเร็วๆนี้อีกกับค่ายลูกคนเล็กเป็นแนวเพลงยังไงคะเป็นร็อกครับเป็นร็อกเลยตามเสียงผมเลยอ่ะเสียงผมเป็นร็อกเขาเป็นทัสเมนไปแล้วใช่เขาแบบไปแล้วคนละแนวกับปีโป้เลยเขาเป็นปีโป้จะเป็นแบบอีซี่เบาๆน่ารักฟังแล้วเคิร์ฟอ่าห
ของน้องต้นขิงก็จะเป็นอีกแนวนึงไปในเวลาลูกทุ่งเลยนะคะน้องชินก็จะเป็นอีกแนวนึงแนวร็อกเลยมาคนต่อไปดีกว่าน้องพัตเตอร์เขาบอกว่าพัตเตอร์เนี่ยอีกหนึ่งความสามารถคือเป็นช่างสักด้วยเหรอคะอ๋อใช่ค่ะสักอะไรยังไงคะก็จริงๆเพิ่งเรียนมาได้ขอไม่เพิ่งเรียนมาได้ไม่นานมากค่ะเพราะว่าปกติก็คือมีงานอดิเรกอยู่แล้วเดี๋ยวฝากเพจด้วยละกันค่ะเป็นwww.facebook.com/pattmon นะคะ PUTTMON นะคะเพจชื่อพัทมอนเพจนี้เลยชื่อเพจนี้เลยปกติจะแบบวาดรูปอะไรเงี้ยรวมผลงานเกี่ยวกับวาดรูปแต่ถ้าเพจสักก็คือจะเป็น Dragon Set Tattoo ค่ะแบบเข้าไปดูผลงานกันได้นี่ทำไมพัตเตอร์ถึงชอบสักเพราะปกติก็เห็นกับความสวยความงามเนาะที่เห็นแบบพัตเตอร์อ่ะชีนหน้านู่นนี่อยู่ๆวันนึงไปสักเราก็ตกใจนิดนึงค่ะอ๋อก็ปกติคือชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กแล้วอะค่ะวาดลูกการ์ตูนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แบบสักมันก็เป็นศิลปะแขนงนึงที่แบบเราสนใจอะไรเงี้ยเหมือนเราแบบว่าเอออยากลองเรียนดูว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นงานเสริมไปไม่ได้เป็นงานหลักเรียกว่าเป็นงานอดิเรกประมาณนั้นใช่ใช่แต่อีกหนึ่งบทบาทคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งได้ไหมคะเดอะพีพีคลินิกด้วยตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างคะตั้งอยู่ที่ปาล์มไอแลนด์มอลล์นะคะตรงเทพรักษ์กม2ก็เป็นคลินิกเสริมความงามมีโบท็อกร้อยไหมฟิลเลอร์อะไรแบบนี้ค่ะแตกต่างจากคลินิกอื่นยังไงบ้างคะแตกต่างตรงที่มีทอมดี้มาทำเยอะมากแตกต่างเนี้ยแหละที่ทอมดี้มาทำเยอะมากอันนี้เป็นคลินิกเฉพาะมีแม่พวกเราจริงๆในห้องนี้ก็ทำที่เดอะพีพีคลินิกไปหลายคนแต่ละคนนี่คือผ่านเดอะพีพีคลินิกมาใช่ใช่อย่างน้องชินผ่านน้องน้ำขิงใครอีกคะน้องวัตเตอร์ปิโป้เคยมาทำแล้วก็คนนี้ด้วยนัทน้องนัทด้วยใช่ใช่พี่ชินก็เคยมาดูแลดีอะไรดูแลดีมีหมีให้ก่อนมีหมีให้ก่อนใช่ใช่ดูแลดีมีหมีให้ก่อนจะเน่านิดนึงนะครับดูก่อนเป็นหมีอยู่ที่คลินิกนี่แบบนี้เลยนะคะอ้าวมาคนต่อไปดีกว่าน้องนัทบ้างนัทพีซบ้างเหมือนผู้ชายมากเลยเราอะเราทำอะไรบ้างคะหมายถึงว่าตอนนี้งานประจำหรือว่างานอดิเรกทำอะไรบ้างคะเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวครับนำเข้าเสื้อผ้าผู้ชายจากต่างประเทศครับนำเข้าเสื้อผ้าผู้ชายซึ่งคนแนวปะคือจริงๆแล้วเราอาจจะต้องเป็นเสื้อผ้าเฉพาะกลุ่มมะแต่ทำไมเป็นทอมกับผู้ชายใส่ได้หมดเลยครับแต่เขาขายดีนะเธอล่าสุดซื้อมาด้วยซื้อด้วยสตรีทเกาหลีอะไรเงี้ยอ๋อเป็นแนวสตรีทแนวเกาหลีเลยนะคะร้านอยู่ที่ไหนหรือขายออนไลน์ไงอยู่ที่ศรีนครินทร์ครับแล้วก็รังสิตครับออนไลน์ก็สตรีท underscore store ครับนี่นะคะสามารถแวะเวียนไปอุดหนุนได้แต่ต้องบอกแบบนี้นัดพิมพ์เหมือนผู้ชายมากเหมือนค่ะเหมือนผู้ชายเลยอ่ะถ่ายแบบเองด้วยนะใช่ถ่ายแบบเองแบบโปรโมทเองทุกอย่างทำไมเธอรู้เยอะทำไมรู้พี่ไปถามเหมือนกันเยอะหรอคะเดี๋ยวก่อนนะตามใครเนี่ยฉันศึกษาข้อมูลแขกรับเชิญมาแต่ละคนนี่ฉันถามคำถามเดียวแขกรับเชิญอย่าเพิ่งพูดนะถามก่อนว่าคุณก้อยกัลยาขาในนี้เคยกินใครมาบ้างแล้วไม่เคยค่ะไม่เคยนะยังไม่ได้กินนะไม่ได้กินยืนยันนะสัญญาเราบอกชินว่าเราจะไม่กินกันเองคุณเจ้าขาไม่รู้ทุกเรื่องถามว่ายกเว้นเรื่องตัวเองค่ะเนี่ยแต่ละคนเนี่ยผ่านการแบบอยู่ด้วยกันมาสแกนกันมาสนิทกันมาก่อนนี่นะคะรู้ทุกเรื่องค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ารักทุกคนเลยรักพัตเตอร์ค่ะน้องแบมชอบโปเสียงดีมากๆเลยชอบปีโป้น่ารักเนอะรักทุกคนเลยเสียงดีละลายแล้วรัก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 มากๆรักเชียร์น้องนัทค่ะอยากฟังพี่ชินร้องเพลงอีกพี่ชินน่ารักจังเลยพี่ชินน่ารักมากๆพี่ขิงน่ารักรักพี่ขิงค่ะ FC พี่ขิง FC ต้นขิงค่ะท่าสุดยอดเลยพี่ชิน MC โยโย่วงเล็บ20ค่ะ20บาทนะน่าจะ20บาทนะคะ FC ปัตเตอร์ค่ะพี่ปีโป้ปัตเตอร์ต้นโขนต้นโขนต้นโขนต้นขิงน่ารักค่ะน้องปุ้ยยิ้มหวานหวานอ้อนเหมือนแมวเลยอ่ะทุกคนมีแฟนคลับค่ะน้องปุ้ยดีกว่าน้องปุ้ยมาขอน้องปุ้ยนิดนึงเขาบอกว่าน้องปุ้ยเนี่ยยิ้มขี้อ้อนหรอเราเป็นคนขี้อ้อนหรอก็เคี้ยวนิดนึงค่ะเขาบอกเราอ่ะอ้อนเหมือนแมวหน้าเหมือนแมวเลยอ่ะเป็นคนยิ้มเยอะมากค่ะพี่เราพูดใครว่าเคยโกรธไหม
ไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่ค่ะดีเนาะตลอดเลยตั้งแต่เข้ามาแบบในสตูนี่ยิ้มหัวเราะแบบมันเป็นมันบ้าน้องปุ้ยเนี่ยอายุเท่าไหร่คะอายุตอนนี้21ค่ะ21เรียนอยู่เรียนอยู่ค่ะยังเรียนอยู่ค่ะคือเป็นป่อเปียค่ะป่อเปียอายุเท่าไหร่คะ20อุ๊ยกำลังขบเพาะเลยอ่ะหิวเลยตอนนี้ป่อเปียป่อเปีย20แล้วป่อเปียมารวมกับเขาทำไมคะชีวิตหนูน่าจะสดชีวิตหนูน่าจะสดใสกว่านี้นะคะไม่ค่ะคือจริงๆเล่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วป่อปีนี้มารวมกับลีตรงเฮงแต่ปีที่แล้วอยู่ไซย่างอ๋ออยู่ทีมเลยทีมไม่ได้อยู่จันไรนะเออไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่จันไรทีมคนจันคนจันเอาคนจันเอาคนจันคนจันเห็นชื่อทีมแล้วเห็นสมาชิกในทีมมันจะน่ากลัวมากชีวิตจริงๆบอกเลยอ่ะเรายังถามน้องปุ้ยไม่จบเลยนะขออ่ะมาขอน้องปุ้ยก่อนนิดนึงน้องปุ้ยเรียนอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะเรียนอยู่ตอนนี้เรียนอยู่ที่สวนสุนันทานะคะเรียนคณะธุรกิจพาณิชย์นาวีนะคะเอาเป็นการขนส่งทางทะเลอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะโปรไฟล์ดีนะจ๊ะก่อนเลยสาวๆคนไหนเล็งไว้เลยจ้ะอยากได้คนไหนเล็งก่อนกันเล็งไว้นะจ๊ะโปรไฟล์ดีต้องถามแบบนี้ว่าเราก็ถือว่าอายุน้อยเหมือนกันทำไมถึงชื่นชอบกีฬาฟุตบอลเพราะอะไรคะจริงๆปุ้ยเป็นนักกีฬาแต่เด็กๆแล้วค่ะเด็กๆก็เป็นนักวิ่งว่ายน้ำเป็นทุกนักกีฬาเลยก็ทีนี้ก็เลยมาเห็นเพื่อนชวนไปเล่นฟุตบอลก็เลยลองมาเล่นฟุตบอลดูค่ะสนุกดีค่ะเป็นสไตล์อ่ะพี่บางคนก็บอกว่าดูปุ้ยแล้วเขินเลยเขินเลยชอบจังเลยพี่โยโย่มีการเรียกชื่อพี่โยโย่นะคุณป่อเปี๊ยะ FC น้องนัท FC ต้นขิงพี่ชินน่ารักมากๆพี่ชินน่ารอบดีค่ะน่ารอบน่ารอบน่ารอบนะคะพี่ครับหล่อตลอดเลยเหมือนฉันเลยบอกว่าอยากกินป่อเปี๊ยะจ้าป่อเปี๊ยะอยากได้แฟนหรือแม่น่าจะเป็นยายแล้วป่อเปี๊ยะนะคะสายแจ๊กเองเก่งนะจ๊ะว่าสักกับพี่พัดงานดีมากๆ FC คุณพีพีพี่โยโย่น่ารักจังคัตเตอร์ช่างสักหล่อสุดๆเลยพี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 ปอเปี๊ยะโยโย่ไปเดอะใครอยากสวยหล่อพีพีคลินิกนะคะคลินิกที่มีทอมดีเยอะที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฉันชอบคำถามนี้ฉันชอบคำถามนี้ใครในนี้ว่างบ้างคะว่างหมายถึงว่าโสดไงคะโสดบ้างคะมีคำถามโสดเป็นบางครั้งค่ะคำถามเนี้ยเดี๋ยวเป็นภาคบังคับยังไงเราถามให้แน่นอนตอนท้ายรายการแล้วจะตอบด้วยว่าใครเนี่ยมีเมียมาแล้วมีเมียมาแล้วกี่คนเลิกเมียมาแล้วกี่คนนะออกจากบ้านมาทันทีเรารวมความรักให้หมดค่ะในเรารวมตัวกันขนาดนี้เราต้องรวมนะถูกต้องนะคะอ่ะข้อความหลั่งไหลมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องนัทสุดหล่อค่ะพีๆรักพีๆนัทขายออนไลน์ขายดีขายเก่งมากๆเมาหมดได้ป่ะหิวมากๆเลยเสื้อเหลืองผัวเขาลายเหลืองเยอะมากผัวผู้ชมผ่านเหลืองเยอะมากเค้กกอดเสื้อเหลืองเนี่ยมี2เหลืองเหลืองไหนจ๊ะจงระบุมานะคะว่าเรื่องเหลืองไหนนะคะตามไปที่ร้านได้เลยน้องนัทนะรักน้องนัทตอนนี้อยู่ในสตูค่ะฟินมากๆเลยค่ะนะคะป่อเปี๊ยะรักทุกคนค่ะน่ารักทุกคน FC น้องแบบอ่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันต่อเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเรื่องอ่านข้อความไว้คุณผู้ชมส่งมาได้เลยอ่ะคนต่อไปดีกว่านะคะสุดหล่อของเราชุดสีชมพูบ้างแบมน้องแบมนี่ FC เยอะเหมือนกันค่ะน้องแบมทำอะไรอยู่คะตอนนี้ทำธุรกิจกับที่บ้านค่ะช่วยคุณย่าค่ะแล้วก็ทำมีที่ทำงานของตัวเองด้วยค่ะโอ้เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยค่ะบริษัททำอะไรคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั่วไปอะค่ะที่อุปกรณ์การช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่นี่คือเรียกว่าเป็นธุรกิจในครัวเรือนค่ะของรุ่นพี่ค่ะแต่ว่าก็ช่วยที่บ้านทำอีกทีนึงอะค่ะแล้วแบ่งเวลามาเรื่องของงานอดิเรกเตะฟุตบอลแบ่งเวลายังไงบ้างคะส่วนมากจะซ้อมกันตั้งแต่3ทุ่มถึง4ทุ่มอะค่ะก็จะมีเวลาช่วงดึกใครมาก็มากันช่วงนั้นอย่างเดียวค่ะหลังจากเลิกงานเสร็จแล้วทุกคนก็จะไปสนามบอลเพื่อออกกำลังกายประมาณนั้นใช่ไหมคะใช่หล่อจังเลยอะน้องแบมอะเนาะเห็นแล้วละลายเลยอะถ้าตุ๊ดเนี่ยจีบทอมได้ไหมถ้าชอบทอมได้ไหมชอบได้จีบได้ไหมชอบได้
เปหรือเปล่าเราหรอทอมชอบเปหรอส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทอมเขาจะเปด้วยไม่ใช่หรอทอมเป็นคนเปแล้วแต่คนแล้วแต่คนชินบอกว่าอย่าถามเยอะชินกัดฟันอยู่เรานั่งเงียบกันดีกว่านั่งเงียบไอ้หนึ่งหนุ่มหนึ่งของเราพูดแค่หัวน้องอะไรคะสวัสดีค่ะโยโย่ค่ะจ้างมาถึงป้ายเลยเนี่ยโยโย่ทำอะไรอยู่บ้างอ้าววันนี้ก็ได้ค่ะโยโย่อ่ะจะได้ใช้ไมค์เลยโยโย่มีไวเน็ตแล้วโยโย่มีไวเน็ตแล้วตอนนี้ก็ทำงานเป็นผู้จัดการร้านอาหารอยู่ค่ะโหร้านอาหารที่ไหนคะที่ร้านบอนชอนค่ะพูดได้ไหมได้ผู้จัดการร้านบอนชอนค่ะสาขาสารแดงค่ะอ๋อไปเจอได้ไปเจอได้ไปเจอโยโย่ได้นะคะไปอมไก่บอลกินไก่บอลชอนได้กินไก่บอลชอนได้ให้โยอมดีกว่านะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้แล้วแบ่งเวลายังไงเพราะเราต้องมีเวลาฟิกตายตัวอยู่แล้วว่าเราทำงานประจำค่ะแล้วไปเจอเพื่อนๆยังไงคะก็ส่วนมากก็จะเป็นช่วงวันหยุดหรือว่านัดกันหลังเลิกงานเงี้ยค่ะเพราะว่าที่สนามซ้อมเนี่ยเปิด24ชั่วโมงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเจอกันเปิด24ชั่วโมงใช่ค่ะก็จะนัดกับทีมอื่นบ้างทีมพีโป้บ้างพี่ชินบ้างอย่างเงี้ยค่ะคนละครึ่งเลยจะไปนัดกับทีมหมื่นทำไมคะในเมื่อทีมหมื่นมันคือคู่แข่งก็เพื่อนเพื่อนกันค่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าสานสัมพันธ์พี่น้องอยู่แล้วเนี่ยค่ะอยากเป็นพี่น้องกับทีมขนเพชรดิฉันอยากถามน่ะคุณพูดดีๆนะคุณพูดกันเขาบังคับให้รู้จักบังคับให้รู้จักนะคะต้องถามกันแบบนี้เลยค่ะว่าคือการแข่งขันฟุตบอลประเพณีกระชับมิตรพี่น้องเริ่มต้นมาได้อย่างไรคะใครพูดจริงๆแล้วเริ่มต้นมาจากพี่ข้าวค่ะพี่ข้าวจะอยากจัดกิจกรรมอะไรเพื่อแบบว่าให้มารวมตัวกันให้ทอมไอดอลอะไรอย่างเงี้ยรวมตัวกันเยอะๆซึ่งจะทำอะไรดีก็คิดว่าคุยกันมาคุยกันว่าเออเตะบอลดีไหมเตะบอลกันเป็นไหมโน่นนี่นั่นแต่ก็ยังมีหลายๆคนที่มารวมกันได้คือว่าที่เล่นไม่เป็นบ้างเล่นเป็นบ้างก็มาซ้อมกันจนแบบว่าคือเขาไม่ได้เลือกว่าทีมนี้เล่นเป็นหรือไม่เป็นแต่คืออยากสานสัมพันธ์เฉยๆใช่มั้ยคะใช่นี่คือสาวหล่อหมดเลยใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าอยากให้ทอมได้ออกกำลังกายได้มีแบบไลฟ์สไตล์ในการแบบใช้ชีวิตด้วยกันหรือเปล่าคะเพราะบางคนเขาไม่ได้รู้จักกันเนาะใช่ค่ะอันนี้คิดว่าเป็นที่ประสงค์ที่แรกที่จัดงานแบบนี้ขึ้นมานะคะคือรวมต้นรวมตัวกันเยอะแค่ไหนคะพี่โป้ต่องานครั้งหนึ่งประมาณ300คนได้นะคะอคนงานอีกแบบนี้เลยไหมคะใช่ค่ะนี่คืองานกิจกรรมแบบนี้อันนี้ที่แล้วเยอะกว่าแล้วนะคะอันนี้ปีนี้อธิบายมาเลยสดสดร้อนๆเลยค่ะผู้ชมค่ะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะตอนที่น้องๆเนี่ยไปเตะฟุตบอลค่ะซึ่งในการแข่งขันเนี่ยมีกี่ทีมคะโอ้เยอะมากเลยนะหลายทีมหลายสิบทีมเลยหลายสิบเลย20ขึ้นนะครับแบ่งเป็นสายแบ่งเป็นสาย ABC อะไรก็ว่าไปค่ะทีมละกี่คนคะทีมละเท่าไหร่15คนไม่เกิน15แล้วก็มีตัวสำรองอะไรอย่างงี้ด้วยเล่นจริงๆกี่นาทีค่ะเออ7นาทีครึ่งละ7นาทีครึ่งละ7นาทีครึ่งละ7นาทีก็คือ7กับ7ก็คือ14นาทีถ้าเสมอกันในเวลาล่ะคะเตะลูกโทษเตะลูกโทษแต่ก็คือเราแข่งก็มันไม่ได้โหดร้ายไม่ได้แข่งเพื่อเอาชนะไม่ได้ไปตายหันใช่เป็นสารสัมพันธ์พี่น้องกันสนุกค่ะเหมือนทอมได้เจอกันมากเลยเหมือนทอมทั้งประเทศไทยเนี่ยมารวมตัวกันงานนี้เลยใช่ตื่นตาตื่นใจมากตื่นตาตื่นใจไปปีแรกนั่นไงเป็นไงเป็นไงปีนี้คือถือว่าเป็นปีที่เท่าไหร่ล่ะคะของการจัดงานเป็นปีที่2แล้วค่ะปีที่2กระชับมิตรมั้งแต่ปีที่แล้วการประสบความสำเร็จก็เลยจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าแต่ละทีมเนี่ยก็มีชื่อทีมที่แตกต่างกันออกไปการหาสมาชิกในทีมล่ะคะหานักฟุตบอลแต่ละคนเนี่ยเราไปหากันมายังไงเอาลีตงเฮงให้พูดก่อนทีมลีตงเฮงลีตงเฮงไปหายังไงถ้าเป็นของทีมโยนะคะทีมลีตงเฮงก็คือจะหาเพื่อนๆกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทีมโยจะแบบคัดหน้าตานิดนึงนี่ไงถึงได้หน้าตาแบบดูเป็นเกาหลีเนี่ยเกาหลีมาคัดยังไงโยคัดดีๆทิ้งคัดจริงๆแล้วลีตงเฮงอ่ะมีสมาชิกที่เป็นประกวดทอมแอคเป็นมิสเตอร์ทอมแอคคือเป็นนิตยสารอะไรอย่างนี้เกี่ยวกับทอมใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาก็รวมทีมอยู่ในนี้เลยใช่ค่ะเราเล่นเป็นกันบ้างไหมในทีมก็ปกติแต่ละคนก็จะเล่นกีฬาอย่างอื่นอย่างเงี้ยจีนหัวล้อย้อหัวล้อแบบเดี๋ยวไปถึงจีนเดี๋ยวไปถึงจีนเดี๋ยวจะเล่านะใครที่เชียร์ลีตงเฮงเนี่ยสังเกตว่าเวลาไปถ่ายรูปกับลีตงเฮงเนี่ย
หน้ามันไม่เคยมันหน้ามันขาวพร้อมมาชุดมันเนี้ยตลอดเวลานั่นไม่มีเหงื่อด้วยไม่มีเหงื่อนั่นดูมันวิ่งยังไงเขาเล่นฟุตบอลหรือเปล่าเขาทำไมไม่มีเหงื่อฟุตบอลอยู่ตรงนู้นมันเดินอย่างเงี้ยดูจากไซส์ก่อนไซส์จริงไหมคะเขาสบประมาทมาแบบนี้น้องโยโย่ก็ชนะหลายก่อนนะก็ชนะหลายดูดิดูดิมันได้เฮ้ยโอ้ทีมไหนน่ะหล่อจังนี่ไงคัดจริงๆว่าคัดหน้าตามาเอาแนวโซนเกาหลีมาเลยอ่ะดูทีมเขาสิทรงผมไม่เคยเสียนี่ผมเป๊ะหน้าไม่เคยมือขาวตลอดเวลาโอ้ยตรงนี้ไปจักรยานเลยเหรอใช่ค่ะเสร็จหมดแล้วเป็นกิจกรรมแล้วมันเป็นหมาเลยมันก็แบบเป็นเวลาพักเวลาใช่เตะบอลนอกจากเตะบอลแล้วมันมีช่วงเบรกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรมากกว่านั้นไหมคะมีชักเยอะอย่างเดียวถามก่อนลีตงเฮงเนี่ยชนะบ้างไหมแข่งเคยชนะไหมชนะเมื่อกี้ชนะชนะคนจันใช่ไหมอันไหนไม่ชอบเขาว่ามันจะไม่ชนะยังไงมันเตะขาพวกเขาอันขาแบบว่าโอ้แพงเลยจริงไม่เตะบอลเตะขาเตะขาด้วยความที่มันเล่นกันไม่ไม่ได้เป็นมากไม่ได้แบบว่าเขาขนาดใส่สนับกันสิโดนสวนไปเลยแต่ทีมมีตรงเฮงไม่ค่อยจะมีคนที่เตะบอลอยู่แล้วค่ะใช่สมมติจะเล่นกีฬาอย่างอื่นอะไรเงี้ยโยก็เพิ่งเตะบอลที่เนี่ยที่แรกเหมือนกันคือลงไปเดินแบบอะคะเดินแบบสวยๆชอบแสดงถ่ายรูปเหรอคะรูปแม่งเยอะสุดแล้วเนี่ยแต่เขาก็คุยนะว่าเขาชนะมาฟุกค่ะฟุกนี่ปีแล้วใครเป็นแชมป์ปีแรกทีมไหนเป็นแชมป์คะจะเป็นนักบอลเลยอะทีมจะเป็นนักบอลเลยนักบอลเลยเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วค่ะพี่ดูตัวหนูสิคิดว่าปีนี้จะชนะไหมคะหลีดงเพ็งอะผมคู่ต่อสู้หน่อยนะเคยทำขนาดนี้ก่อนหน่อยตัวไม่รู้จะแก้งเนาะอย่าแก้งเนาะอย่าแก้งเนาะดูตัวหนูด้วยเอ้ยหนูช่วยเอาปองเพี้ยนหน่อยปองเพี้ยนหน่อยคนนี้ดูจะเป็นแบบเตะบอลเก่งเก่งเนี่ยคิดว่าจะเป็นแชมป์มาปีนี้ก็วัดดวงค่ะวัดดวงน้องคะไปเตะฟุตบอลนะคะไม่ได้แดงหวยค่ะมาวัดดวงอะไรคะออยน้อยออกเสร็จเอ้ยฉันชนะเลยอันนี้ฉันชนะฉันโอนน้อยออกแล้วเดี๋ยวใต้โต๊ะเลยอ่าใต้โต๊ะเขาถามเขาบอกว่าทีมเราเนี่ยแต่งหน้าทาหน้าเหงื่อไม่ออกเสื้อไม่เปียกจริงเปล่าไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงมีหลักฐานเต็มเลยดูจากรูปแล้วหล่ออยู่แล้วโอ้ยดูมาก็หล่ออย่างนี้เลยโอ้ยบับบับบับมาอีกทีนึงเขาบอกคู่แข่งที่น่ากลัวคือทีมทอยเล็ตทีมทอยเล็ตเขาบอกเล่นเก่งเหมือนกันนี่ปีนี้มีใครบ้างในทีมมีโป้มีมิเกลแล้วก็มีแบบว่าผู้ที่เล่นบอลดีๆเพราะว่าปีนี้เนี่ยจะคัดมาพิเศษนั่นใช่เพราะว่าปีที่แล้วแพ้แย่ไงปีแล้วแพ้ก็เลยแย่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 ที่แบบว่าปีนี้ยังไม่ได้ลงไปซื้อตัวเข้ามาซื้อตัวเข้ามาเลยซื้อตัวมาเลยรีบเลยรีบไปก่อนเลยโอ้โหทำไมไม่ซื้อชินคะไม่เอาไม่อยากอยู่กับมันไอ้คุณพี่มึงพี่มึงไม่เอาไม่อยากอยู่กับมันไม่เอาแบบไม่เอาคือแสดงว่าไปจีบคนที่เขาเล่นฟุตบอลได้มาอยู่ในทีมไปก่อนเลยคิดว่าหน้าตาดีอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งหน่อยปีนี้กลับคว้าแชมป์เลยไหมคะปีนี้คิดว่าเล่นให้ดีที่สุดเป็นรอค่ะทีมไหนน่ากลัวสุดคู่แข่งทีมไหนน่ากลัวสุดเหรอค่ะทีมนักกีฬามันก็น่ากลัวนักกีฬาเออใช่ใช่ก็ต้องวนเวียนมาเจอกันชื่อทีมอะไรก็ได้เนี่ยอะไรก็ได้เออที่ได้แชมป์ปีนี้ชื่อทีมอะไรก็ได้ได้ก็ได้แต่มาได้ที่หนึ่งก็ได้ก็เขาอะไรก็ได้อะไรก็ได้หมดอะไรกูได้ถ้วยหมดแต่ฉันชอบทีมนี้คนเพชรคือจริงๆแล้วอะตั้งใจว่าจะเตะบอลเปล่าไม่แน่ใจแต่แก้ทุกทีมแก้ทุกคนแก้จริงๆแต่วันซ้อมเออจริงคือไปเพื่อเอนเตอร์เทนเขาอย่างเดียวอะอาชินเล่าหน่อยสิคือคนเพชรเนี่ยมันที่มาก็คือว่าจริงๆเราไม่ได้อยากเข้ามาในกลุ่มนี้เพราะว่ากลัวกระแสดราม่าคืออะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็คุยกับพี่ข้าวว่าได้ถ้าเอามาเป็นสีสันนะเราขอเล่นกันแบบพี่น้องสร้างกันดีกว่าเพื่อไม่ให้บรรยากาศมันซีเรียสแล้วก็เป็นอย่างจริงๆเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะต้องไปแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปแย่งบอลกันแล้วปล่อยมึงเตะมึงเตะเอาไปเลยไปเลยโดนเยอะสุดกี่ลูกจับสูตรทุกคนถูกต้องบอกได้เลยนะครับใครเป็นแฟนคลับใครผมบอกได้ว่าตูดไม่ธรรมดา
ผ่านมือชินมาหมดแล้วคือนี่เป็นความคิดหรือว่าความอยากได้ส่วนตัวใช่เอาแบบให้น้องแบบเพลงครับฉันจะเป็นแบบหัวหน้าแก๊งแล้วก็โต๊ะหน่อยผมก็จะเอาอะไรนะลำโพงที่มันแบบมีแล้วก็ไมค์เดินไปอันนี้ก็มันตีกองไอ้ที่เรียนหนูไม่ได้วิ่งเตะบอลนะที่แพ้ไม่ใช่อะไรเพลงตีกองเอ็นเตอร์เทนเหมือนแข่งกีฬาสีอะในสนามทำไรที่ความสนุกสนานขนาดนั้นเลยนะคือผมอยากให้เป็นอย่างนั้นแบบว่าถ้าเราเตะโดนกันอย่างเงี้ยก็คือก็แค่ขอโทษจบคือบางทีเมื่อตอนปีแรกเนี่ยจะมีปัญหานิดนึงก็คือว่าไม่ยอมอย่างเงี้ยไม่ยอมเล่นแรงแต่พี่ข้าวของปวดหัวแบบเอ้ยทำยังไงดีครับมาปรึกษาผมหนึ่งก็ไปทางผู้จัดงานปวดหัวใช่ไหมคะปวดหัวเพราะว่าบางทีเขาพูดไปแบบอย่างนี้ก็จะมีปัญหามาพูดไม่ดีทางนี้ก็จะมีปัญหาผมก็ต้องไปเคลียร์ว่าเอ้ยถ้าเรามาเล่นมาเตะบอลเราคือต้องการเพื่อนมาเจอกันเราไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเรามาไฟกันเพื่อจะเอาชนะแข่งเป็นเงินรางวัลเป็นล้านบาทมึงค่อยไม่ว่ากันนี่เราแข่งกันแล้วแบบว่าเพื่อมาเจอกันจริงๆเราเงินมาจากเราเงินค่าเข้าอะไรเงี้ยไว้ให้คุณด้วยนะเพื่อมาเจอกันโดยเฉพาะใช่ครับแล้วสมาชิกในทีมขนเพชรเนี่ยควานหายังไงคะหรือไปดึงมายังไงก็เหลือจากคนอื่นอันนี้จริงอันนี้จริงไม่ก็จะมีตัวหลักก็จะเป็นมีแอนกับผมเป็นเป็นตัวพ่อของของแอนทำอะไรแอนเป็นดีเจแอนเป็นดีเจอยู่ตรงนี้หล่อมากค่ะก็แล้วคนอื่นแล้วสมาชิกคนอื่นล่ะคะก็สมาชิกคนอื่นก็จะเป็นแบบพวกตัวเน็ตไอดอลตัวที่แบบว่าน้องน่ารักอะไรเงี้ยแต่เวลาเราเล่นกันอย่างเงี้ยเขาก็จังไรตามผมมาแต่คอนเซ็ปต์ของขนเพชรหรือว่าทีมขนเพชรเนี่ยคือเน้นความจังไรคือเน้นเอนเตอร์เทนอย่างเดียวเลยแบบแข่งกันอยากวิ่งนำอยากเตะมาแรงๆก็ให้ตัวมันปล่อยให้มันเข้าโดนเยอะสุดกี่ลูกชิ้นโดน5ลูกแล้วก็เอาคืนไอ้เขาแสดงว่าในทีมก็มีคนเล่นบอลเก่งเหมือนกันมีเล่นบอลเป็นอยู่คนเดียวแล้วมันก็เหนื่อยคนเดียวเพราะว่าเราคนเดียวในทีมแล้วก็เตะส่งมันอย่างเดียวคือลูกมาเอาไปเลยไม่เอาไปเลยย้ำว่าคนเดียวด้วยนะคะบรรยากาศในงานเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะบรรยากาศในงานสนุกมากค่ะเพราะว่ามีฝ่ายเอนเตอร์เทนเพราะพี่ชินก็มาเดี๋ยวมาร้องเพลงเดี๋ยวคิงก็มาตีกองแล้วก็ตีกองมีมิเกลอีกเพราะว่างานนี้มีทั้งนักดนตรีดีเจนักร้องอะไรอย่างเงี้ยมารวมตัวกันคือเพศเฉพาะของเราไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวแต่มีความสามารถด้วยแล้วในวันนั้นฝนตกด้วยฝนตกแต่ก็ยังเล่นกันต่อเล่นกันต่อกิจกรรมภายในงานนอกจากนั้นแบบมีการอย่างที่บอกมีการชักเขย่อกันอ๋อแล้วมีอะไรอีกไหมคะก็มีแบบว่าให้ประกวดติดสติ๊กเกอร์ประกวดติดสติ๊กเกอร์อันนั้นเป็นแบมได้เป็นแบมได้คือท็อปคูล่าโหมดก็ควรได้นะหล่อเดี๋ยวๆที่มาที่ไปอ้าวเหรอโอ้มีที่มาด้วยในระหว่างที่คนอื่นทุกคนเนี่ยเขาก็โดนแปะสติ๊กเกอร์กันอีนี่มันเดินมาขโมยแต่สติ๊กเกอร์นี่เลยเดินจับใช่ค่ะเดินจับเดินโก้ช่วยหาเสียงกับแบ๊กกับเกลมาถามดีของน้องคือไปขอสติ๊กเกอร์คนอื่นเหรอน้องแบมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะหวานมากตัวหนาแบมพูดเลยลูกเราไม่ต่อกันหรือไม่ต่อก็จากทีมอื่นเขาก็มาช่วยติดอะค่ะใช่คือบางทีเราแบบช่วยน้องเนี้ยดึงของมันไปแกล้งมันนู่นบางทีก็เห็นที่พื้นก็เก็บมาติดเองก็เดินทำหล่นไว้มาติดเองคือเราก็อยากได้ติ๊กเกอร์ก็ไปคือไปจุ๊บมาบ้างไปจุ๊บของเขามาเราได้เลยวันนั้นเขาเหมาะสมแหละใครก็อยากให้เขาดูพิธีกรเราจะชอบเป็นพิเศษหล่อหล่อจะมีผัวเป็นทองดีกว่าฉันรักจะแกงแล้วตอนนี้นะข้อความในเฟซบุ๊กไลฟ์หลั่งไหลมาเยอะมากๆเราขอขั้นจังหวะอ่านข้อความก่อนเลยนะคะน้องปอเปี๊ยะน่ารักจังเลยรักปอเปี๊ยะจะกินปอเปี๊ยะค่ะเห็นคอมแล้วอยากเปจังเลย FC โยโย่ค่ะใครในนี้ว่างทักมาหน่อยนะคะโอ้โหกินด้วยได้หรอคะโยโย่ปล่อยมุกขับให้ฟัง1มุกโยโย่เป็นตลกเหรอตลกโยโย่เป็นตลกเหรอติดเซลค่ะติดเซลอะไรเงี้ยขอสักทีของมุกหนึ่งของมุกหนึ่งเวลาจะจีบสาวจีบยังไงเดี๋ยวก่อนจริงๆนะเก่งนะจริงๆชนะพี่มองอะไรคะมองอนาคตของเราหรือเปล่าเดี๋ยวมึงได้จริงทำไงเนี่ยโอ้นี่เลยได้แต่เก็บใส่กระเป๋าเก็บแม่บูชาอามีสาวอินบ็อกมาจีบโยโย่จะตอบเขาว่าไงถ้าสาวอินบ็อกมาจีบเนี่ยในมุกอะมีปล่อยมุกหน่อยถ้ามีสาวมาจีบว่าอะไรพี่เขามาจีบอะเขาชอบโยโย่อะชอบโยโย่จังเลยก็
ถ้าชอบคนขี้อ้อนก็เอาโยกลับบ้านได้นะโอ้ยนี่ไงถึงว่าทำไม FC ก็หลงละลายกันนะคะน้องขิงน่ารักจังเลยรักขิงมี่ค่ะเสื้อสีชมพูแฟนใครเปล่าวะเขาถามว่าเสื้อสีชมพูแฟนใครเปล่า CF พี่นัทค่ะ CF ก็มา CF นะปอเปี๊ยะไม่มีเมียเขาบอกปอบเขาการันตีด้วยปอเปี๊ยะไม่มีเมียนะคะ FC น้องแบมค่ะสำหรับคนอยากเตะฟุตบอลเข้ากลุ่มนี้ได้เลยนะฝั่งทนมาเตะบอลกันอันนี้ก็เป็นกลุ่มใช่ไหมคะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นแบบแก๊งที่อยู่แบบย่านคือบริเวณเดียวกันอ๋อก็คือสามารถรวมตัวกันมาเตะฟุตบอลได้คือเราไม่ได้แบบว่าเอ้ยทีมไหนทีมไหนแล้วจะต้องไปแยกซ้อมแต่ใครว่างวันนี้มาก็จะมีกลุ่มใหญ่คุยกันอ๋อคือทุกคนก็คือสามารถมาเตะฟุตบอลร่วมกับเราได้หมดเลยน้องแบมตัวจริงน่ารักมากๆเสื้อเหลืองผมทองค่ะนี่น้ำขิงแน่เลยขิงต้นขิงแน่เลยน้ำใครเลยพี่นัทโสดไหมอ่ะพี่นัทโสดไหมพี่นัทโสดเดี๋ยวทำไมพี่นัทตอบไม่เต็มปากวะทำไมพี่นัทตอบไม่เต็มปากทำไมพี่นัทคะโสดไหมคะเลิกกังวล5 4 3 2โสดแต่ไม่สนิทครับมาขนาดนี้โสดแต่ไม่สนิทคนถือป้ายน่ารักจังเลยโยโย่นะโยโย่น่ารักค่ะน้องแบมค่ะพี่โยโย่รักมากนะคะจากจ้าค่ะโยโย่น่ารักคนถือป้ายค่ะหลงรักน้องเปี๊ยะค่ะโยน่ารักจังเลยจะไปเจอพี่โยค่ะโยโย่น่ารักมุ้งปุ้ยโยโย่ขอมุกขำๆหน่อยหล่อๆกันทุกคนเลยใจละลายแล้วอยากรู้ชื่อที่มาของคำว่าทีมขนเพชรรู้จักอีกอ่ะเขาถามมาเขาอยากรู้จังอาครับคิดว่าขนเพชรมาจากไหนมาก็รู้ๆกันอยู่นะโอ้โหฉันว่าชินเนี่ยมันจังอย่างเงี้ยแหละพัดนิ่งๆแต่ข้าชินเลยจ้าใช่ต้องยอมต้องยอมนะเราต้องไม่ทำหน้าอีกเนาะปอเปี๊ยะน่ารักรักขิงมี่ค่ะรักพัตเตอร์ค่ะออยเอ๋ยไม่ใช่ออยเอ๋อนะคะรักรักนัทค่ะจะไปซื้อเสื้อจ้ารักปุ้ยน้องปุ้ยน่ารักน่ารักทุกคนเลยน้องแบมน่ารักพี่พัดหล่อมากๆน่ารักทุกคน FC ต้นขิงน้องแบมน่ารักโยแซวทุกคนเลยนะคะ FC ต้นขิงค่ะเสื้อส้มมัดรวมกันมาเลยได้ไหมแสดงว่าเขาเลือกทีมนี้เลยเลนตรงฮีเนี่ยเลนตรงฮีที่ตรงฮีนะครับเขาชอบทีมนี้เพราะดูเป็นเด็กๆแต่อีกทีมหนึ่งเขาบอกว่าทีมนี้เนี่ยไปแน่นเดอะพีพีคลินิกใช่ที่มาของชื่อทีมนี้เรารู้แล้วคือชื่อของคลินิกนะคะแล้วการรวมตัวล่ะของสมาชิกในทีมรวมตัวกันมาได้อย่างไรบ้างคะก็รวมตัวกันได้จากที่ขิงแยกมาจากคนจันนะคะคนจันแยกมาจากคนจันปีที่แล้วก็มารวมตัวเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของคลินิกด้วยแล้วก็รวมตัวกันแบบว่าเอาพี่ๆน้องๆแล้วก็คัดคนที่แบบเก่งๆเลยเนี่ยมาอยู่ในทีมด้วยปีนี้ก็เลยชนะโอ้โหแต่แพ้ไป1แมตช์ชนะ1แมตช์ไม่เป็นไรแพ้ไม่พูดถึงเราพูดถึงชนะแสดงว่ามีการคัดตัวใช่ค่ะทางทอยเลทเขาบอกเขาไปจีบมาไปซื้อตัวมาเนี่ยทางเราไปซื้อตัวมาบ้างปะไม่ได้ซื้อตัวเลยค่ะบอกว่าถ้าอยากหน้าใสต้องมาอยู่ทีมพี่นะขายของขายของขายของแล้วทีมเราเนี่ยเห็นบอกว่าหล่อกันทุกคนเลยหน้าใสกันทุกคนเลยสมาชิกในทีมเนี่ยคือคัดมาค่ะก่อนเตะบอลไปทำหน้าอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็จะมีทุกคนจะต้องทำหน้าใสมาก่อนค่ะเอาไปจิ้มเข็มการเตะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าทุกแต่ละคนเนี่ยจะมีฝีมือในการเตะอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องทำอัดหน้าให้มันเป๊ะก่อนเพราะเราต้องสร้างภาพมาดูดีกว่าเล่นกีฬาอย่างทีมเนี้ยกับการทีมเนี่ยน้องฟัตเตอร์หน้าใสมากกับตันดุโหดไหมคะโหดไหมไม่โหดเลยใจดีใจดีมากค่ะแล้วเวลาคุมทีมอะคุมยังไงเพราะเหมือนจับปูใส่กระด้งนะคะทีมเราก็ดูแบบว่าเวลาแบบซ้อมกันก็ดูว่าใครมีแววอะไรอย่างเงี้ยก็จับเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยโอ้แสดงว่ามีทั้งตัวจริงและตัวสำรองใช่พอวิ่ง2นาทีก็เหนื่อยแล้วพอจริงๆอยากจะถ่ายคลิปให้ดูแล้วก็ที่นั่งอยู่ตรงนี้มีใครตัวสำรองบ้างไหมคะตัวจริงหมดนี่แต่ละคนนี่คือเก่งเลยทีมเดอะพีพีคลินิกกลัวทีมไหนเป็นพิเศษคะก็ตอนที่ชนะมา
ถัดมาก็เจอขนอันนั้นชนะแล้วเราชนะขนเพชรเราชนะขนเพชรบ้านกลัวมากกลัวทีมขนเพชรไหมคะตอนแรกนัดบอกกลัวเก่งๆล่ะเก่งๆตัวสูงๆใหญ่ๆอะไรคุณบอกความจริงเข้าไปชนะเพราะอะไรชนะเพราะว่าขนเพชรหมดแรงก่อนไปชักขยโยค่ะเอาที่หนึ่งกูจะเอาที่หนึ่งให้ได้แต่พอแข่งเตะบอลหมดแรงค่ะโอ้คือเขาแข่งชักขยโยก่อนแล้วค่อยแข่งเตะบอลใช่คือเหมือนเราไปเล่นสนุกตรงนั้นเราก็แบบว่าไม่คิดว่าจะต่อจะมาเตะบอลต่อเลยแล้วก็เลยวิ่งไปพอเงาแชมป์ไปเลยก็เลยชนะขนเพชรมาแล้วที่ไปแพ้ทีมที่ได้ที่หนึ่งอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทีมอะไรก็ได้ต้องยกให้เขาทีมนั้นยกให้เขาแล้วแมตต์ต่อไปจะต้องไปเจอกับใครคะยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวไปจับต้องรอจับฉลากอ๋อมีจับมาอีกใช่แล้วเราจะแข่งอีกทีวันที่เท่าไหร่คะพี่โป้ค่ะสี่สิงหาอันนี้เป็นนัดล้างตาใช่ใช่นัดล้างตากันอีกรอบหนึ่งใช่ค่ะคือใครแพ้มาแข่งกันใหม่มาเจอกันใหม่มีเวลาซ้อมหลายเดือนก็คือครั้งที่เคยแข่งไปแล้วเนี่ยล้างใหม่เริ่มใหม่มาจับสายเจอกันใหม่อีกรอบนึงแล้วมันจะวนไปเจอกันหมดไหมครับเพราะมี10กับ20ทีมอ่ะใช่หมดค่ะโอ้แบ่งทีมเพราะจริงๆแบบพอแบบทีมละ14นาที14ทีมมันแป๊บเดียวมันมีสามสนามเพราะว่ามันมีหลายทีมเยอะมากคือถามแอบถามนิดนึงเราอยู่ทีมของเราเนี่ยเคยคิดอยากจะไปอยู่ทีมเพื่อนบ้างไหมอย่างคนเพชรอยากจะไปอยู่ทอยเลทไหมอ๋อถ้าอย่างทีมผมอย่างเงี้ยก็จะแลกเสื้อกันแล้วก็ไปวิ่งกวนปนได้ด้วยไม่มีกติกาที่ชัดเจนใช่ไหมมันไม่ได้หรอฉันจะต้องแบบอยู่ตรงนี้แบบเอ้ยตัวมันไม่พอเอาทีมนี้มาเลยก่อนตัวสำรองนี้มาเล่นด้วยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าพี่น้องเป็นเพื่อนกันคือจุดประสงค์คือเรื่องนี้จริงๆใช่ค่ะสานสัมพันธ์อ๋อชินว่าเตะบอลครั้งนี้เราได้อะไรมาบ้างการเตะบอลครั้งนี้พอเราเหมือนกับว่ากลุ่มทอมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นทอมไอดอลทอมทั่วประเทศทุกคนอยากจะเจอพี่น้องที่พูดภาษาเดียวกันแล้วเวลาเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยคนที่เราเจอในทีวีคนที่เราเจอคนนี้เป็นไอดอลนะพี่แพทเขาเป็นอย่างนี้นะมันทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกแบบสานสัมพันธ์แล้วเขาก็จะติดตามแล้วเขาก็จะแบบอยากมาจอยอยากมาอย่างเงี้ยตลอดครับแล้วก็ได้เพื่อนด้วยใช่ใช่ที่เดียวกันเข้าใจกันเหมือนเก่งกับเก่งเก่งเราจะเข้าใจความรู้สึกของกันและกันมันจะมีอยู่นิดหนึ่งนะครับที่ทางการแข่งขันเนี่ยที่ไม่ได้ให้ผู้หญิงแท้ๆลงเนี่ยมันคือเหตุผลตรงที่ว่าพวกเราเนี่ยบางทีมันเล่นแรงกันเนี่ยมันยังแบบยังคุมใช่กำลังไม่อยู่แต่เวลาพอผู้หญิงลงไปพวกเราก็จะไม่กล้าเล่นมากนมมาชนมั่งอะไรเราก็แบบนึกว่าชอบจะไม่วิ่งแล้วไม่วิ่งแล้วเอามือดันปุ๊บพอชนปุ๊บกูตามอย่างเดียวหมดกันสู้เลยตามสู้เลยดีๆเมื่อกี้หายหมดเลยก็ประมาณนี้ครับก็อยากให้เข้าใจด้วยที่ผู้หญิงสมัครมาแล้วไม่รับนะครับเป็นส่วนนี้ข้อความนะขออนุญาตอ่านข้อความค่ะสวัสดีครับมีแต่คนหล่อๆทั้งนั้นเลยหล่อทุกคนเลยน้องแบมน่ารักมากๆว้าวชินสุดหล่อกรีดนะคะ FC CF พี่ชินพี่ขิงพี่พัดค่ะงานพร้อมเดือดพร้อมงานพร้อมเดือดพร้อมเตะบอลนัดล้างตา4สิงหาสาวหล่อมาเตะบอลสาวๆมาเป็นกองเชียร์ได้นะคะสาวๆมาเป็นกองเชียร์ได้ด้วยได้ถูกไหมคะก็คือสาวหล่อลงสนามแต่สาวๆสวยๆมาเชียร์ได้ที่นั่งไม่มีที่นั่งฟุตบอลนะครับอีสาวๆไปนั่งหมดเลยแถมเงินรายได้ทำบุญด้วยนะที่ไหนคะทำบุญที่ไหนได้ค่าบัตรค่าเข้าอะไรเงี้ยเขาบุญให้พวกมูลนิธิเด็กหรือแล้วก็สัตว์อะไรเงี้ยพวกสัตว์ใช่ค่ะมูลนิธิต่างๆอะไรนะคุยตีอันนั้นมึงไปคนเดียวแล้วเหมือนจะดีแล้วเหมือนจะดีแล้วชินพานะบอกแล้วไงโอ้ลูกบ้านฉันนี่นะคะเขาบอกว่าพี่พานหล่อมากๆพี่นัทแมนมากๆจ้า CF ทุกคนเลยค่ะไปค่ะมีแต่คนหล่อเลือกไม่ได้ค่ะหล่อทุกคนเลย CF ทุกคนส่งที่บ้านหน่อยได้ไหมคะใช้เท้าแต่งหน้าให้นะคะใช่ค่ะน้องป้ายน้องป้ายใช้เท้าแต่งหน้าให้กินอะไรคะพี่ข้าวลีตงเฮงหล่อทุกคนลีตงเฮงหล่อเขาคัดมาแล้วทีมนี้เขาบอกทำไมไม่เน้นชนะไม่เน้นชนะเน้นหล่อเน้นหล่อเดินชนะถ่ายรูปตะกี้ไม่ยังคมอยู่เลยสับสนนะมึงเนี่ย
ทำไมพี่เกลไม่มาคะนี่เขาบอกว่าพี่เกลติดงานค่ะเกลติดงานที่ค่ายค่ะปอเปียค่ะรักปอเปียใสจริงๆปัตเตอร์น่ารักน่ารักหมดทุกคนเลยน่ารักจังทำไมทุกคนหล่อหล่อมากมากหล่อมากๆแม่แอลแม่เล็กซี่ขาแอลให้หน่อยสักคนหนึ่งนะคะเอาใครอะคะน้องฝ้ายน้องชินไหมอะพี่จังดีพี่ชินน่ารักมากนิสัยดี FC พี่ชินค่ะไปเป็นกองเชียร์ค่ะปีโป้ปีโป้ FC แบมแบมค่ะปีโป้น่ารักมากๆปีโป้ต้นขิงพัดพี่โยโย่น้องโยน่ารักจังเลยต้องถามแบบนี้ปัจจุบันนี้เรากลายเป็นเน็ตไอดอลขวัญใจของสาวๆหลายหลายคนไม่ใช่แค่สาวๆแล้วอ่ะใช่คืออย่างเราอ่ะเรายังชื่นชอบเขาเลยอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้เพศทางเลือกเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นรู้สึกไงบ้างกับตอนนี้เรากลายเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศอ่ะเรียกงี้เลยดีกว่าเอาข้างบนก่อนเอาข้างบนก่อนเลยอ่ะน้องปุ้ยน้องปุ้ยมารู้สึกไงบ้างคะกลายเป็นขวัญใจละก็รู้สึกดีนะคะต้องยิ้มก่อนแล้วเห็นมึงกอดกูก็ได้มากูหน่อยโอ้โหกอดแล้วกอดแล้วก็รู้สึกดีค่ะรู้สึกแบบเราได้เป็นเหมือนตัวแทนของใครหลายๆคนมาอยู่ในตรงนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนอ่ะมาเล่นด้วยกันแบบนี้อีกอะค่ะเพราะมันสนุกจริงๆนะคะด้านน้องพัตเตอร์บ้างตอนนี้กลายเป็นขวัญใจละเป็นเรียกว่าเน็ตไอดอลเนาะเป็นคนจับตามองใช่จับตามองเราอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเหมือนเราแบบเป็นที่ยอมรับด้วยความที่ว่าเราเป็นเพศที่3อะไรอย่างงี้มันก็จะมีคนบางกลุ่มที่แบบยังแอนตี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากจะบอกให้คนที่แบบแอนตี้หรือแบบผู้ชายที่แบบอยากเปลี่ยนทอมเป็นเธออะไรเงี้ยอยากบอกให้รู้ว่าแบบว่าเราแบบภูมิใจแล้วเราก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนที่เราเป็นแบบนี้ค่ะคือเหมือนแบบว่าบางคนคิดว่าทำไมต้องเป็นทอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ความจริงแล้วก็คือมันเรื่องแบบนี้มันเราไม่สามารถเลือกได้คือมันเป็นรสนิยมของเราเราชอบแบบนี้เราชอบที่แบบจะแต่งตัวเป็นเหมือนผู้ชายเราอยากเป็นผู้ชายค่ะแต่ว่าถ้าแบบเป็นแบบผู้ชายข้ามเพศแบบพี่ชินี้คือแบบเหมือนไปอีกสเต็ปนึงแล้วคือแบบต้องเทคฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นไปแปลงเพศละแต่อันนี้ก็คือแบบเรายังไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่ามันต้องแบบกังวลเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายข้ามเพศค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะมาคนต่อไปน้องนัทบ้างนะคะแม่พอบอกส่วนประกินแล้วแม่งเงียบเลยนะต้องหนาวแบบนี้ตอนนี้เรากลายเป็นเน็ตไอดอลที่เนื้อหอมหลายหลายคนเนี่ยอยากจะเป็นแฟนการปรับตัวล่ะคะเราต้องปรับตัวยังไงบ้างในการที่อยู่ในชีวิตจริงที่โหคนชื่นชอบเราเยอะมากๆอย่างเงี้ยค่ะต้องปรับตัวยังไงบ้างไหมคะจริงๆก็ไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยค่ะเพราะว่าต้องขอบคุณเขามากกว่าที่เขามาติดตามเราเขามาชมดูเราค่ะมีสาวๆมาจีบเยอะไหมคะสาวๆมาจีบเยอะไหมคะไม่มากเป็นทองมากกว่าที่ติดตามแต่งตัวอะไรเวลาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยคอร์เรียสไตล์คอร์เรียสไตล์แล้วมีมาจีบบ้างมั้ยมาจีบก็นิดหน่อยมีพูดมากไม่ได้วันนี้ขิงไม่ได้ขิงอย่าเป็นคนวันจันทร์สิลูกจิกหน้าจิกตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวตามึงมากเลยเดี๋ยวมึงโดนน้องแบมแบมบ้างน้องแบมแบมตอนนี้รู้มาว่าเราคือขวัญใจของใครหลายๆคนเป็นเน็ตไอดอลไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ค่ะไม่รู้แต่เราโด่งดังมากนะคิดไหมคะว่าแบบทุกคนมาชอบเราเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าเขาชอบเพราะอะไรค่ะแต่ก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้มายืนตรงนี้อันนี้คือเขาก็ภูมิใจเนาะมาปอเปียบ้างเด็กสุดเป็นคำถามง่ายๆเราไปเนาะปัจจุบันนี้เพศทางเลือกเนี่ยนะคะเขาก็เปิดกว้างมากขึ้นคนหลายๆคนก็ให้การยอมรับเพศทางเลือกอย่างพวกเรามากยิ่งขึ้นเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจนะคะที่แบบว่าทุกคนแบบเริ่มหันมายอมรับก็ใครโป๊คือเพราะว่าแบบเมื่อก่อนก็โดนแอนตี้ค่อนข้างจะเยอะอะค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าสังคมเปิดรับกว้างขึ้นแบบเราจะทำอะไรก็ทำที่แบบเราชอบแบบเป็นตัวเรามันก็ดีอะค่ะอันนี้อยากรู้เรื่องโป้ดีกว่าว่าที่บ้านว่ายังไงบ้างกับเราเป็นเพศทางเลือกและเพศเฉพาะแบบนี้จริงๆที่บ้านยอมรับได้แล้วก็ส่วนมากทุกคนอะเพราะว่าที่บ้านยอมรับได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้ถูกปลูกฝังว่า
คือเราเป็นอย่างนี้แล้วว่าเราต้องแบบกลับมาเป็นผู้หญิงผู้หญิงผมยาวไหมหรืออะไรเงี้ยแต่แค่เขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ขออย่างเดียวคือแบบว่าอย่าทำไปทำให้ใครเดือดร้อนเพราะว่าเป็นเพศที่สามเนี่ยเป็นเพศที่ถูกจับตามองอยู่แล้วอย่างแรกคือต้องทำอะไรที่มันดีมากกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใช่อันนี้คือเรื่องจริงใช่ค่ะคะครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมากมากชินเนี่ยกลับบ้านไปยังต้องไว้ผมยาวใช่ต้องมีใส่วิกต้องใส่คุณแม่ค่ะวันนั้นไปซื้อเส้นไหนด้วยกันอย่างไรคุณแม่ค่ะลูกกลับมาแล้วค่ะเป็นชุดดึงท่อนโอ้ยมาพอแล้วขิงค่ะมีเคยมาถามไหมว่าเป็นเพศทางเรื่องแบบนี้แล้วมีความกดดันไหมคะสำหรับขิงแล้วไม่มีความกดดันเลยเพราะว่าอาจจะเป็นความกดดันที่แบบมีผู้ชายมาจีบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเธอไม่เป็นเธออะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าหลอกอ่ะพี่หนูยังไม่เอาเลยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อุปสรรคอะไรเลยเราแค่ใจของเราอ่ะเราชอบรสนิยมแบบนี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่เป็นอุปสรรคไม่ว่าเราจะทำยังขี่เป็นนักร้องอย่างเงี้ยจะร้องเพลงหรือจะเป็นอะไรเป็นตัวเองให้มากที่สุดก็พอแล้วใช่นี่ก็เรื่องจริงอายุเยอะบ้างมีหนุ่มๆมีผู้ชายมาจีบบ้างไหมคะมีค่ะค่ะมีทุกวันนี้ก็ยังมีเข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะดูออกว่าแบบที่เขาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอ่ะก็พูดกับเขาว่าเฮ้ยเราไม่ได้ซีเรียสนะเราสามารถคุยกับเขาเป็นพี่ชายหรือเป็นอะไรได้แต่ถ้าจะเข้ามาแล้วแบบต้องการที่จะมาเป็นแฟนเราหรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้ชอบในตรงนั้นอะไรเงี้ยค่ะคือเราชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่คือเราก็คุยกันเพราะว่าเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาขอคุยแบบเป็นพี่เป็นน้องก็ได้เขาก็แบบเราอ่ะเข้าใจเพราะว่าตอนเนี้ยผู้ชายที่ชอบทอมก็มีกระเทยที่คบกับทอมก็มีอะไรเงี้ยเขาก็เคยพูดกับเราว่าแบบเอ้ยเขาอ่ะชอบที่เป็นเราหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาชอบตัวเราเขาไม่ได้หวังว่าแบบอยากเปลี่ยนหรืออยากอะไรแต่ว่าขอเป็นแบบพี่น้องการคุยกันอะไรเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็กลายเป็นแบบพี่ชายน้องสาวที่ดีต่อกันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คือผู้ชายจริงๆเลยหรือว่าเป็นแบบพี่เล็กซี่อย่างงี้ผู้ชายจริงๆเลยนะคะใช่ค่ะตั้งแต่เด็กหนูก็มีแบบผู้ชายจริงๆเลยอ่ะเข้ามาจีบหนูเยอะมากเขาหน้าหวานแต่ผมสั้นอ่ะถ้าใครไม่รู้ก็เหมือนผู้หญิงแต่ผมสั้นเองอ่ะหน้าหวานแต่เขามองอีกมุมนึงเขาก็เหมือนผู้ชายหวานหวานเหมือนตุ๊ดอย่างดิฉันนี่แหละคล้ายๆอย่างนี้ตุ๊ดมาจีบเยอะไหมตุ๊ดเหรอคะตุ๊ดไม่ค่อยมีอะค่ะส่วนมากหนูจะแบบชายแมนๆเลยอย่างเงี้ยค่ะมีใช่เพราะความหน้าหวานคิดว่าเป็นสาวหวานชัดเจนนะคะก็คือแต่ละคนต้องบอกแบบนี้เพศทางเลือกค่ะปัจจุบันเนี้ยเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นน้องชินบ้างในฐานะที่เราเนี่ยเป็นเพศทางเลือกในตำนานน้องบอกในตำนานโอ้ยยุก่อนยังไม่ตายดูอายุดูอายุอยากจะบอกอะไรกับหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจเพศทางเลือกแบบพวกเราบ้างผมจะพูดแบบกลางๆแล้วกันครับเพราะว่าผมพูดเสมอว่าผมไม่สามารถทำให้ทุกคนเข้าใจในเพศที่เราเป็นได้แล้วเราก็ไม่สามารถบอกทุกอย่างที่เราเป็นให้คนอื่นเข้าใจได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเราเลือกใช้ชีวิตของเราเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกเป็นได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวครอบครัวเขาเข้าใจเนี่ยคนอื่นจะมาว่าอะไรเนี่ยไม่กระทบกระทั่งเขาละเพราะฉะนั้นเขาเลือกที่จะเป็นอย่างนี้ใครจะเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นอะไรที่เป็นเพศทางเลือกที่มันแตกต่างออกมาเนี่ยมันคือชีวิตของเขาอยากให้เข้าใจตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ เรื่องของการเหยียดเพศพวกนี้นะครับผมเจอเยอะมากเปลี่ยนทอมไม่เป็นเธอต่อให้เปลี่ยนให้เป็นเธอคนเรามันไม่ได้เปลี่ยนไปตามสิ่งที่เราจะต้องเป็นมันก็ไม่ได้เป็นหรอกครับต่อให้มาทำอะไรเราหรือเราเกิดทอมขึ้นมาเราเป็นทอมอ่ะเราชอบเป็นผู้ชายเราจิตใจเราเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนจิตใจเราไม่ได้เปลี่ยนแค่ได้แค่ร่างกายแต่ว่าจิตใจเราเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันอย่างสันติวิธีก็คือว่าเราใช้ชีวิตของใครของมันแล้วก็เราเลือกที่จะทำอะไรที่เป็นตัวเองโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นร้อนก็พอแล้วครับใช่โอ้โหจบสวยอันนี้มีสาระมากมีสาระนี่แหละในขณะประชาเนี่ยจริงในขณะที่ฟังอยู่เนี่ยขนลุกเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต้องบอกเลยว่าเรามีหลากหลายแง่มุมแต่มารายการคนดังขอโชว์คำถามบังคับยังไม่ได้ถามต้องถามต้องถามเพราะว่า FC รอฟังถูกต้องคุณก้อยก่อนเลยนะคุณก้อยถามดีกว่าคำถามนี้คำถามที่คนอยากรู้แน่นอนตอนนี้ว่าแต่ละคนโสดหรือไม่โสดคะสเปคของสาวเป็นยังไงบ้างเรื่องพี่โบเราก่อนเลยเราให้ก่อนคนกันเองค่ะโสดไหมคะพี่โบขาไม่โสดค่ะอ๋อคนนี้โสด
อไม่โสดแล้วไม่โสดไม่โสดบ้างโสดบ้างไม่โสดบ้างอ้าวงั้นสเปคโบเป็นยังไงคะจริงๆแล้วโบเป็นคนชอบผู้หญิงที่แต่งหน้าก็สวยหรือไม่แต่งหน้าก็สวยอย่างนี้เราชอบคนที่รักในสิ่งที่เรารักชอบในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เราชอบสนับสนุนทุกอย่างที่เรารักอย่างเช่นอย่างพวกชอบร้องเพลงเขาก็อยากให้เขาสนับสนุนแล้วก็รักในสิ่งที่เรารักเหมือนกันชอบให้เขารู้สึกว่าเทคแคร์ดูแลเราสิ่งที่เราเป็นชอบคนถ้าอย่างนั้นคือต้องบอกแบบนี้แต่ละคนเนี่ยพวกเธอโชคดีนะเวลาละครังช่วยเขาหมุนมือแล้วเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วนะเขาพูดเตอร์เนี่ยไม่ได้ตอบเลยอ่ะไปตามที่เพจไปตามที่เพจเอาดีกว่านะเรื่องความรักเนี่ยถามคนเดียวกันใครโสดบ้างใครโสดยกมือหน่อยโอ้เฮ้ยเร็วเลยใครโสดยกมือหน่อยครึ่งครึ่งพอได้ไหมอยู่ในสเตตัสแบบนี้โสดอยู่โสดจะหมดแล้วค่ะอ่ะใครมีเมียแล้วนั่งเฉยอ้าวไม่เฉยไม่เฉยไม่เฉยเลยนะคะว่าเขาโสดหรือไม่โสดนะคะแต่ก็ต้องบอกแบบนี้กิจกรรมดีๆค่ะที่เราจะไปดูกันเนี่ยนะคะรวมไปถึงค่ะไปเชียร์น้องๆนะคะกลุ่มทอมไอดอลนะคะซึ่งจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่และที่ไหนคะ4สิงหาค่ะค่ะที่สนาม IFC ทำไมมึงต้องแบ่งกันพูดด้วยวันที่4สิงหาคมที่สนาม IFC รัชดานะครับก็ตรงหลังเชียงเกษมนี่เองนะครับก็มากันนะครับก็ติดตามที่ในเพจเน็ตไอดอลนะครับของไอดอลไอดอลค่ะเข้าไปแล้วก็ติดต่อเรื่องเกี่ยวกับค่ะบัตรค่าอะไรก็ว่ากันไปการสมัครได้หมดเนาะจริงๆแล้วเขาจะโพสต์รูปบอกตลอดนะว่าทีมไหนใครมาเล่นอะไรอินบอกเข้าไปถามก็ได้นะคะว่าถ้าใครอยากมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ดีๆแบบนี้โครงการดีๆแบบนี้เข้าไปได้นะคะหรือว่าถามแต่ละคนที่ทุกคนติดตามกันทางเขาได้นะครับนะคะสามารถติดตามไปได้เลยที่แฟนเพจ Tom Idol ค่ะรวมไปถึงค่ะทางช่อง8 Thailand นะคะ CF8 จะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอนะคะข้อมูลของน้องๆกลุ่มนี้ด้วยนะคะแข่งกันเมื่อไหร่รวมไปถึงใครชนะเยาะเย้ยกันอย่างไรบ้างเอากลับมาอีกทีเอากลับมายอดทีมชนะเฮ้ยแต่เราจะไม่เจอพวกเขาแล้วไงถ้าเป็นสีสันไงถ้าทีมชนะเนี่ยเราอาจจะไม่เจอทั้งหมดนี้แล้วนะไม่แน่พี่ไม่แน่ให้เอฟซีร้องมาว่าอยากเจออีกเรานำกลับมาแฉแบบดูแลหรือแบบคำถามให้หมดทุกอย่างรวมไปถึงอาจจะมาเจาะลึกทีละคนเลยก็ได้นะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณอย่างยิ่งค่ะสำหรับน้องๆกลุ่มทอมไอดอลค่ะขอบคุณค่ะชอบจังเลยอ่ะมีความสุขมากเลยวันนี้ขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขสำหรับทุกคนนะคะก็เวลาของรายการคนดังขอโชว์ทางช่อง8ในไทยแลนด์ได้หมดลงแล้วผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Thailand. Channel 8 Thailand New. เรียกได้ว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับตลาดความงามอาเซียนได้มีการจัดงานอาเซียนบิวตี้2019มากรรมความงามที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนโดยงานนี้ CEO คุณก๊อฟณัฐกฤตตาบุญเพชรกรรมการผู้จัดการห้างส่วนจำกัดได้มีการเตรียมดันแบรนด์น้ำหอมแห้งภายใต้บริษัท Richest Beauty Cosmetics สู่ตลาดอาเซียนงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าตัวแบบนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าการเปิดตัวครั้งแรกของพี่ก๊อฟเนี่ยอลังการมากพี่ก๊อฟจัดเต็มมากค่ะค่ะงั้นแสดงว่าวันนี้ต้องขนอะไรมาเป็นแบบรถแรกแจกแถมเต็มเลยวันนี้โปรโมชั่นแจกฟรีเยอะมากค่ะทั้ง
ตัวเทสตัวแถมนะคะทั้งหน้างานตอนนี้คือแบบพี่ก็เตรียมไว้ประมาณ 5-6,000 ชิ้นก็ค่อนข้างลงไปเยอะแล้วเหมือนกันค่ะจุดเด่นที่จะเป็นเหมือนน้ำหอมที่แบบว่าเป็นเหมือนคัตเตอร์แบรนด์มาให้เราทำได้ใช่แล้วค่ะคือจุดเด่นของรีเชสนะคะก็จะเป็นน้ำหอมแห้งเนื้อบาบค่ะเพราะว่าคือ1เนี่ยคุณภาพของเรานะคะบอกเลยว่าดีมากความหอมติดทนนานมากนะคะแล้วก็ต้นทุนในการสร้างแบรนด์เนี่ยไม่แพงเลยค่ะแค่1,900 บาทค่ะ1,900 บาทนะคะก็ได้เป็นเจ้าของแบรนด์น้ำหอมแห้งแล้วนะคะก็คือจะได้น้ำหอมแห้งขนาด3กรัมเนี่ย100ตลับไปขายเลยค่ะค่ะแล้วคือสามารถเลือกสูตรเลือกกลิ่นอะไรได้ใช่ไหมมันจะเป็นสูตรมาตรฐานนะคะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราอยากได้กลิ่นไหนกลิ่นอะไรแบบไหนค่ะใน1,900เนี่ยเหรอคะก็สามารถเลือกกลิ่นได้เลยก็1,900 บาทนะคะจะได้1กลิ่น100ตลับที่เราสามารถที่คนอยากจะเหมือนแบบกลิ่นชาแนลกลิ่นแบบอะไรกี้ก็คือแบบก็ได้เลยได้ค่ะเรียกได้ว่าเหมือนถ้าเรามีเขาเรียกว่าเหมือนอินสปายเนาะใช่ค่ะจากแบรนด์ไหนอะไรมาก็สามารถมาปรึกษาได้ใช่ค่ะได้เลยทางเราให้รับคำปรึกษาอยู่ในราคาเท่านี้เลยใช่ค่ะก็ปรึกษาฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยค่ะทำไมเราถึงคิดแบบทำต้นทุนที่มันไม่ได้แพงมากทำไมเราถึงแบบมาตั้งราคาแค่นี้คือจริงๆเลยอะค่ะจุดเด่นเลยพี่ก๊อฟอยากให้ทุกคนได้เริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนเยอะนะคะคือ 1,900 บาทเนี่ยคุณก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้คุณไม่ต้องขนเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านมาหาเราแค่ 1,900 บาทเนี่ยคุณก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้แล้วพี่ก๊อฟมองว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้แบบร่ำรวยอะไรกันมามากมายเนาะเราแค่เริ่มต้นเราก็ไม่รู้ว่าธุรกิจของเราอะมันจะไปต่อได้ขนาดไหนแต่ว่า 1,900 บาทพี่ก๊อฟมองว่าทุกคนเนี่ยน่าที่จะลงทุนได้กล้าที่จะเสี่ยงกับการลงทุนค่ะพี่ก๊อฟค่ะแล้วนอกจากตัวบริษัทเนี่ยจะรับทำเรื่องเกี่ยวกับผลิตน้ำหอมแห้งยังมีส่วนอื่นด้วยใช่ไหมคะที่เป็นโครงเป็นครีมอะไรก็คือรับผลิตกันใช่ค่ะคือรีเทสนะคะก็จะมีทั้งเป็นบอดี้โลชั่นนะคะบำรุงผิวนะคะสกินแคร์บำรุงผิวหน้านะคะสบู่น้ำหอมก็คือพูดง่ายว่าเราครบวงจรใช่ค่ะมีครบวงจรเลยถ้าคนอยากจะมาติดต่ออยากมาทำอยากมาเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ยอยากมาสนใจสินค้าที่ติดต่อได้ที่ไหนค่ะก็เป็นเบอร์นะคะ098นะคะ1461996นะคะหรือ LINE แอดนะคะแอดนะคะ RICHES นะคะขีดกลาง OEM ค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะตลอดทุกคนเลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะชั้นแปดไทยแลนด์นิวส์